รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องหนุ่มลูกหล่อมากคุณผู้ชมครับปออนพครับสวัสดีครับคนดีพี่อาใจกันได้ที่รักใจที่ยอมเธอสลบสลบไม่ต้องมีใครดูกับข้าวฉันหรอกดูแต่ช่วงล่างเธอนี่แหละโอ้โหเต็มนิดนึงเดี๋ยวบางคนอาจจะจำกันได้น้องปอวันนี้น้องปอมารายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องปอรู้ไหมว่าต้องทำอะไรก็ต้องทำอาหารนี่ครับแน่นอนครับแขกรับเชิญของเรานะครับกับเมนูโรตีใส่ไข่ไปดูกติกาครับโรตีใส่ไข่นะครับผมใส่แรงไหมครับผมใส่แรงไหมครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องปออันนบของเราจะต้องทำโรตีใส่ไข่ใส่ไข่ถ้าใส่ไข่เดี๋ยวมันจะอาจจะไม่ได้กินได้หรือเททิ้งพร้อมยังพร้อมครับเออแต่ก่อนที่จะลงมือทำโรตีพี่ได้ข่าวว่าน้องล่อนเก่งมากเลยล่อนเก่งมากเนี่ยไหนลองล่อนแผ่นแป้งโรตีล่อนแผ่นแป้งใช่ไหมล่อนแผ่นแป้งคือการทำโรตีเนี่ยผมว่ามันยากตรงแป้งนี่แหละอ๋อเหรอล่อนเก่งอย่างเธอยังกลัวอีกเหรอกลัวครับโอ้ยดูท่าจับเซ่ใช่เลยอ่ะมันเขียงเหรอแล้วก็ไม่เป็นไรเอาก็ทำตรงไหนก็ทำไม่ใช่เขียงนี่มันตรงนี้ล่อนแป้งล่อนแป้งวู้ฮู้ทำยังไงวะทำไมมันไม่เห็นเป็นจับผมจับสองข้างจับตรงนี้แล้วก็เวียงอ๋อเวียงเวียงแล้วลองเวียงสิอ๋ออย่าอย่านั้นอย่าไปเลยอย่าจะมีอีกหลายก้อนก้อนนี้ไม่ดีก็เอาใหม่ก็ได้ใช่ค่อยๆอ่ะวางก่อนวางกด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 ให้แบนๆเกียร์ๆไปเก่งง่าเป็นแล้วอ่ะไปซื้อเขากินง่ายกว่าเนาะใช่ครับเดี๋ยวพี่ขอจับข้างล่างไว้ก่อนได้มั้ยข้างล่างอย่าขยับสิข้างล่างอย่าขยับเอาเฉพาะตรงบนตรงบนอีกทีนึงพี่ว่าพี่ชวนแล้วนะชวนแล้วนะทีนึงโอ้พี่เหนื่อยเลยอ่ะโอ้อาจารย์แค่3ทีเองนะครับแล้วจับเป็นเส้นเดียวสิเส้นเดียวแล้วก็ม้วนให้มันเป็นก้อนๆแล้วก็บี้ไปทีนึงก็ทอดได้แล้วแค่นี้เป็นแผ่นแล้วล่ะแล้วท่อนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวพี่เปิดเสาให้นะก็ทำได้อีก 2-3 แผ่นได้ไหมอ่ะนั่นผมจะทำในแบบของผมเองอีก5นาทีเหรอครับเอาก้อนนี้นะน้องปองเก่งนะทุกอย่างก็จับขึงยืดได้หมดเลยอ่ะโอเคใส่เนยก็ใส่เนยเอ๊ะหรือน้ำมันใส่น้ำมันก่อนใช่ไหมอันนี้น้ำมันปะเนี่ยน้ำมันไม่รู้น้ำมันอะไรอ่ะกลิ่นแปลกๆเลยแล้วกันนะอาจารย์3 นาทีถ้าน้องปอเปิดร้านโรตีก็เป็นร้านโรตีที่แบบขายดีมากนะทำไมครับเพราะว่าคนขายหล่ออ่ะเอาอันที่ขึงแล้วหรือว่าอันที่เป็นก้อนขี้หมานั่นน่ะเป็นขึงแล้วดีกว่าครับเหรอนี่เห็นไหมเขาเป็นงานหมดเลยก็รู้หมดเลยอ่ะปาดซ้ายปาดขวาน่ะเห็นไหมอาจารย์ชอบให้ใส่ไข่ไหมครับพี่ชอบมากเลยไข่อ่ะน้องปอใส่ไข่ให้พี่หน่อยสิอยากเห็นตอนใส่ผมอยากเห็นอาจารย์ใส่ไข่มากกว่าเอาหรอไม่ได้ใส่ไข่ผมตอกไข่เดี๋ยวตอกไข่กี่ฟองครับฟองเดียว
ถ้าใส่ไข่นี่หรอในเมื่อให้มาแบบนี้ผมก็จะใส่แบบนี้ครับผมเป็นไข่ออนเซนไงอาจารย์เอาเหรออันนี้เขาฮิตกันอ๋อผมให้2ฟองเลยครับอาจารย์ไม่ต้องใส่มันแล้วล่ะเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะทำไมล่ะไข่สดมันก็ต้องมีสิมันต้องมีบ้างสิอันนี้สดแล้วอันนี้สดแล้วสดแล้วโหนี่คือราคาสูงมากนะครับไข่ตั้ง3ฟองแน่โอ้ยกลิ่นหอมนะหอมใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช้ได้น่ากินมากเลยใส่ไข่ไข่คนไข่คนใส่ไข่สิเวลาเต้นเนี่ยเต้นยากไหมพี่อยากหัดจังเลยอ่ะไม่ยากครับอาจารย์มาครับอาจารย์เดี๋ยวทำยังไงอ่ะเริ่มทำยังไงอ่ะต้องเอวครับผมเอวลองเด้งหน้าก่อนเด้งหน้าย่อเข่านิดนึงมันจะช่วยให้เราเด้งได้แรงขึ้นแล้วไงย่อแล้วก็เด้งเด้งอาจารย์เหมือนอะไรกันตูนครับตบโอ้ยครับโอเคง่ะอู้ร้อนอึนี่กำลังสวยโอ้ก็น่ากินเนาะเป็นโรตีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเดี๋ยวผมก็จะโรยน้ำตาลข้างนอกแล้วกันนะครับโอ้ยโรตีใส่ไข่ของน้องอันนบอาจารย์ต้องเปิดโรงเรียนสอนอาหารนะครับอาจารย์ไม่กลัวคนเขามองว่าไม่หรอกเราทำอย่างนี้ก็ได้อะครับอันนี้อะโรตีมาเรียนกันนะครับผมโรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำโรตีแบบนี้ครับไม่ห่วงหน้าที่การงานเลยเหรออาจารย์ไม่ห่วงทำไมอะเอาเกลือเหรอผงชูรสเอาตายแล้วจริงเหรอแล้วก็นมตาเจ๊แหมทำแป้งขาดแล้วมาทำเล่นมุกอันนี้คือโรตีเอาไว้กินกับอะไรครับไว้กินกับแกงกะหรี่อ๋อก็ต้องทำม้วนๆอย่างนี้เห็นไหมฝอยทองไหมครับชอบปลดทุกอย่างเลยไปย้อมมาแล้วนะครับผมเส้นย้อมแล้วแล้วเดิมมันสีอะไรผมตัดมาจากที่บ้านเลยครับเนี่ยหมายถึงที่บ้านผมทำฝอยทองขายไม่น่าเชื่อนะเป็นเด็กเป็นเล็กทะลุ่งได้ขนาดนี้เนาะไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้ใหญ่เห็นแล้วจะทะลึ่งคือผมอยู่อาจารย์ผมแซวเล่นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะว่าผมว่าไม่มีเขาไม่มีใครว่าเราไม่มีใครว่าหรอกเสร็จแล้วครับอาจารย์โรตีใส่ไข่หน้าฝอยทองของน้องปออันนับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วงหน้ามาชิมกันครับครับผมป้อนได้ไหมครับไม่ต้องใส่จานหืมอร่อยมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยกินถือว่าแป้งไม่สุกว่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแหนมเห็ดนางฟ้ามาฝากค่ะเริ่มจากนำเห็ดนางฟ้าขาวและดำมาฉีกเป็นเส้นจากนั้นนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงจนเห็ดสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นบีบน้ำออกจากเห็ดที่นึ่งเตรียมไว้จนหมดจะได้เห็ดน้ำหนักประมาณ750กรัมใส่เห็ดนางฟ้าขาวและดำฉีกนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมดาโลโบเกลือจากซองผงทำแหนมดาโลโบกระเทียมสับและข้าวสวยนวดส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสวนลงในถุงพลาสติกตามด้วยส่วนผสมแหนมเห็ดประมาณตุ้มละ25กรัมบีบไล่อากาศออกให้หมดแล้วมัดปากถุงให้สนิทพักไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงเพื่อให้แหนมมีความเปรี้ยวหรือเก็บไว้ได้นาน1สัปดาห์ในตู้เย็นจัดแหนมเห็ดนางฟ้าลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมเห็ดนางฟ้าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอวิธีทำข้าวผัดใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับและแครอทสับหยาบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟพักไว้ค่ะวิธีทำไข่ตะข่ายตีผสมไข่ไก่น้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนอนสติ๊กบางๆนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักไข่ไก่ใส่กระทงใบตองหยอดลงในกระทะสายไปมาให้เป็นเส้นสวยงามลักษณะเหมือนตะข่ายทอดจนไข่สุกเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบวางไข่ตะข่ายลงบนเสื่อม้วนซูชิใส่ข้าวผัดที่เตรียมไว้วางไก่ยอหั่นแท่งใส่ข้าวผัดลงทับด้านบนม้วนเป็นท่อนจัดให้ข้าวเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วหั่นเป็นชิ้นจัดไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอใส่ภาชนะติดแครอทเกลาเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นปากนกตกแต่งด้วยงาดำเป็นตานกเสียบช่อผักชีลาวสำหรับเป็นหงอนนกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะถึงเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมครับโรตีใส่ไข่หน้าฝอยทองของคุณปออันนบจะกินได้หรือเปล่าพรีเซนต์หน่อยได้ไหมนี่ครับผมเป็นโรตีที่นะครับใช้แป้งนะครับผมอย่างดีตีด้วยฝีมือของผมแล้วก็ใส่นมนะครับใส่ไข่มีไข่ออนเซนด้วยนะจันเออเหรอผมพูดไปอยากเนี่ยแล้วที่เป็นน้ำเยิ้มๆข้างล่างเนี่ยก็คือนมข้นนะครับผมแล้วก็มีเส้นฝอยสีทองครับผมที่ย้อมมาอย่างดีจากบ้านแล้วก็ไปคลุกกับน้ำเชื่อมแล้วก็มาให้ฉันทานตั้งใจมากเลยผมหั่นให้ทานนะครับได้จ้ะแล้วถ้าจะขายนี่จะขายแผ่นนี้เท่าไหร่อ่ะแผ่นนี้เหรอครับผมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าครับผมอยากให้เท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้เหรอนั่นขอกินฟรีได้ป่ะได้ครับผมอ๋อเหรอถ้าพอใจก็ให้ฟรีเอาพอใจให้ฟรีด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะกินโรตีต้องใช้มีดหั่นอ้าวแล้วจะกินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมป้อนทั้งแผ่นก็ได้มาถ้าไม่มีใครกินทั้งแผ่นตัดเถอะอุ้ยเสียงกรอบกรุบเลยอ่ะตรงไหนเนี่ยวงการบันเทิงกันแล้วอาจารย์นะตายแล้วกลิ่นกรอบมากน่ากินอ่ะนี่ครับใส่จานนี้เลยผมป้อนได้ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องใส่จานป้อนนะครับอาจารย์น้องปอนไม่ต้องลองน้องปอนอาจารย์ผมอยากป้อนคืออย่างนี้น้องปอแม่พี่สอนว่าไม่ให้ลูกมาอ้าปากให้คนอื่นเห็นมันดูไม่งดงามแม่ไม่ได้ดูหรอครับผมเหรอเดี๋ยวบอกคุณแม่ปิดทีวีช่วงนี้ไม่ต้องบังป้อนอร่อยมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยกินกูว่าแป้งไม่สุกว่ะจริงป่ะครับแป้งไม่สุกอ่ะไม่มันสุกแล้วแต่มันเป็นสุกแบบมีเดียมอ่ะอาจารย์เหมือนเนื้อโรตีมีเดียมแรงโรตีครับแป้งแบบออเดนเต้น้องปอชิมเองผมอยากชิมฝอยทองได้มั้ยไม่ได้กินน้องแป้งวันนี้ฉันป้อนเธอบ้างผมเคยเห็นในหนังครับอาจารย์หยุดเขากินฝอยทองแล้วคนละฝั่งกันแล้วก็เคี่ยวกันมาหากันทำแบบไหนนะเนี่ยอาจารย์คนละฝั่งกันมันจริงเหรอแล้วพี่ต้องกินข้างนี้เหรอจะดีเหรอน้องปอดีนะพี่ว่าอย่าเลยประเดี๋ยวที่ค่ายหนูจะเอาหนูออกจากค่ายนะแม่เดี๋ยวพี่ตักให้เธอลองชิมสิโอเคนะผมว่าจริงเหรอแต่แป้งมันไม่ค่อยสุกหรอครับแป้งสุกแล้วแหละจนจะไหม้แล้วแก้มแข็งเกินแล้วอ๋อแข็งถามว่าโรตีที่ถูกต้องแป้งต้องนุ่มไหมจริงๆแป้งก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าฟาดมันต้องบางเสร็จแล้วมันจะทำให้มันดูเป็นชั้นแล้วมันจะดูนุ่มละมุนกว่านี้ฟาดไม่เก่งแต่รสชาติโอเคโอเคไหมครับใช่ได้โรตีของปออันนบกินได้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจันยุทธศักดิ์จะทำเบอร์เกอร์เนื้อสไปซี่ให้น้องปอชิมครับครับผมส
ถูๆหน่อยก็ได้นับหน้าว่าก็ถูๆได้มั้ยฮะโอเคอ่ะผมเป็นคนแรกของอาจารย์เลยนะครับใช่โหมือหนักจังเลยครับอาจารย์โอ้หิวหิวอ๋อไปแล้วชุดนี้อีกทีนึงเปิบดำนะเห็นมั้ยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาวิธีทำไส้สตรอเบอรี่ลาวาเริ่มด้วยคนผสมน้ำตาลทรายไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่นม UHT รสจืดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนเทส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมสุกข้นใส่สตรอเบอรี่คอมเพลสีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเทไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะปิดหน้าด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีโดยใช้หัวตีรูปตะขอเติมน้ำแล้วนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องใส่เนยขาวเปิดเครื่องนวดต่อประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันรีดก้อนโดสีชมพูเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจเตรียมไว้ค่ะตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นให้ส่วนริมบางใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงตรงกลางหุ้มให้มิดจากนั้นติดแป้งโดรูปหัวใจสีชมพูที่กดไว้ให้สวยงามแล้ววางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในชุดซึ้ง3ชั้นเชฟฟี่ปัดเงา30เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะจัดซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเบอร์เกอร์เนื้อสไปซี่ตำรับนี้ของอาจารย์น่ะรอคอยคนที่เหมาะสมจะชิมเท่านั้นถ้าไม่รักกันจริงอ่ะพี่ไม่ให้เลยผมเป็นคนแรกของอาจารย์เลยนะครับใช่ความจริงใจของพี่อ่ะน้องปอเท่านั้นที่จะรู้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์จะวางไว้สองอันนาบอะไรครับอาจารย์นาบขนมปังให้หน่อยสิฉันได้คิดว่านาบอย่างอื่นถ้าคนนาบอย่างอื่นเป็นหรอนาบเป็นนาบเก่งด้วยนะครับถูๆหน่อยก็ได้นาบนาบก็ถูๆได้ไหมครับทีนี้มาถึงตรงนี้นี่คือเนื้อวัวปอชอบทานเนื้อวัวใช่ไหมชอบมากครับผมอาจารย์อาจารย์ก็ชอบเนื้อนี่ครับอาจารย์ก็ชอบทานเนื้อเห็นเมื่อกี้สั่งเนื้อในหลังกันเนื้อวัวเนี่ยพี่ชอบมากครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่น้องปอช่วยฉีกซองให้หน่อยได้ไหมจ๊ะอันนี้เป็นเกร็ดขนมปังตราโลโก้คือสะดวกมันซิปล็อกให้ด้วยเผื่อใช้ไม่หมดก็เก็บได้ใช้ไม่หมดก็เก็บได้เนี่ยอาจารย์ก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยอ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะขยำนี่เห็นมั้ยสังเกตดูพอเราใส่ไปเสร็จเนี่ยเนื้อเราจะบี้แล้วหลุดง่ายมันจะร่วนๆขึ้นร่วนๆขึ้นอ่ะอันนี้สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโก้ของโลโก้ซองนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบี้บี้โหมือหนักจังเลยครับอาจารย์โอ้หิวหิวไปโอเคเดี๋ยวสิรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะเอากระทะวาง okay. เอาล่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่เนยสดลงไปทิ้งไว้ตรงนี้อีกนิดนึงครับนะแล้วก็จะให้นุ่มอีกนิดนึงนมข้นจืดตราโนเกี่ยวฟอลคอนเราก็ใส่ลงไปนิดนึงนี่คือเพิ่มความนุ่มให้เนื้อใช่แล้วก็ทำให้เบอร์เกอร์แบบมีรสชาติที่กลมกล่อมละมุนมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะทำให้เป็นลูกๆอย่างนี้นะคะครับเห็นไหมดูสวยหน่อยสวยงามน่ากินครับใช่ใช่น่ากินน้ำมันปาล์มมรกตจะช่วย
ทำให้เบอร์เกอร์ของเราข้างนอกเนี่ยดูโอเคแต่ยังมีกลิ่นเนยหอมๆอยู่เห็นไหมอ่ะดูซิพริกซิสองข้างช้อนอยู่ข้างนี้เอาละโอเคพริกเลยครับไม่ต้องกลัวขาดนั่นโอ้น่ากินมากกระทะที่ใช้เนี่ยเป็นกระทะกริลแผ่นนานรุ่นเจอร์มานีตราหัวม้าลายเป็นกระทะเคลือบแบบนอนสติ๊กไม่ติดกระทะแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้น่ากินมากน่ากินไหมทีนี้ถ้าเกิดเธอชอบก็อาจจะเพิ่มได้อีกนิดหน่อยผงสไปซี่บิ๊กวิงเพื่อช่วยเพิ่มความหอมชวนรับประทานได้อีกนิดนึงอาจารย์ก็จะขออนุญาตวางตรงนี้ไว้ก่อน1ส่วนนะส่วนก็จะวางผักชิ้นหนึ่งมะเขือเทศสักชิ้นหนึ่งหอมใหญ่สองชิ้นกับชิ้นนี้ซิกับเนื้อชิ้นนี้อีกทีหนึ่งเปิบดำนะเห็นไหมไม่เป็นไรจ้ะนี่ทาเนยลงไปหน่อยให้ความหอมอ่ะตักขึ้นวางเลยเอ้ยดูน่ากินน่ะโอ้แล้วก็นี่งาขาวงาให้หอมๆนิดนึงใช่งาขาวตาข้าวทองคั่วซะหน่อยนึงมายองเนสรสชีสปลามอลลี่อันนี้สำหรับใส่เบอร์เกอร์โดยเฉพาะเลยใช่ใส่ได้หลายอย่างใส่ได้หลายอย่างทำสลัดทำอะไรรับประทานได้หมดเลยเสร็จแล้วก็ผักกาดแก้วชอบไหมชอบครับชอบชอบให้ใบหนึ่งโรยเข้าไปเสร็จแล้วก็เอานี้โปะติดใช่ไหมสวยงามทีนี้ถ้าเธออยากจะดูมันน่ารับประทานไหมโอ้ยน่ากินสวยกินเลยกินเลยกินเลยนี่น่ารับประทานมากต้องแบบนี้ใช่มันต้องแบบชิดชิดฉกฉกแบบนี้ครับกว้างลูกกว้าง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 โอเคไหมเนื้ออร่อยมากอาจารย์แล้วจะเพิ่มชีสอีกไหมเพิ่มครับเพิ่มใช่ไหมสะใจเนาะสะใจอีกสักคำไม่ชื่นใจหน่อยสิเอาเลยจะได้ใช่ไหมมูมังลูกไม่รักษาภาพเลยกินแบบลืมตายเลยนะจะได้นะและวันนี้รายการกินได้ก็กินของเราหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ขอบคุณน้องปอนะขอบคุณครับลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับทำไมถึงเก่งจังเลยอ่ะ3ปี3คนน่ะเขาทำได้ไงอ่ะกล้องคืน AR อะไรก็โดนสกิปตลอดเลยจ้าลูก3คนนี่โตมากับข้าวถุงหมดเลยเหรอกูดค่ะมากูดแม่ใส่ตลาดเป็นอันนี้ขิงค่ะขิงค่ะอาจารย์ไม่ต้องเลยจะกินของเธอเองมันจะอร่อยขึ้นถ้าหนูป้อนนะไม่เอาขยะมายัดเยียดฉันเดี๋ยวฉันกินไม่ลงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ